5ปีที่ช่วงชีวิตของเด็กบางคนอยู่แต่ในค่ายผู้ลี้ภัย5ปีที่หลายๆครอบครัวรอฟังข่าวการจากไปของสมาชิกที่ลี้ภัยทางทะเล5ปีที่เรื่องราวของพวกเขาค่อยๆเงียบหายไปสำหรับชาวโรฮิงญาคือ5ปีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาถือเป็นชุมชนผู้พลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าปัจจุบันมีชาวโรฮิงญามากกว่า 1.6 ล้านคนที่ลี้ภัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบังคลาเทศรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า 900,000 คนหรือเกือบ 60% ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดในเมียนมาเองยังมีชาวโรฮิงญาราว 600,000 คนอาศัยอยู่ในจำนวนนี้รวมถึงผู้พลัดถิ่นในประเทศมาเลเซียรับรองผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาราว 100,000 คนและไทย200คนนี่เป็นเพียงตัวเลขที่มีการลงทะเบียนสถานะผู้ลี้ภัยกับ UNHCR เสียงสะท้อนของชาวโรฮิงญาต่อการเดินทางกลับถิ่นกำเนิดในเมียนมามีหลากหลายทั้งอยากกลับไปบ้านเกิดแต่ก็กังวลถึงความปลอดภัยบางส่วนอยากไปประเทศที่3แต่ก็มีข้อจำกัดขณะที่เสียงสะท้อนที่คล้ายกันคือพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในฐานะผู้ลี้ภัยไปตลอดและไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครชาวโรฮิงญาที่อยู่ในนานาประเทศทุกที่ทุกจุดเขาร้องไห้แล้วก็ร้องไห้กันเพื่อว่าเป็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งรอบต่อไปเพราะว่าสามีโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาภรรยาภรรยาโดนข่มขืนต่อหน้าต่อหน้าต่อตาสามีเด็กตัวเล็กๆโดนโยนทิ้งไปในกองไฟต่อหน้าต่อตาคุณพ่อคุณแม่คุณแก่ผู้เฒ่าโดนตีแล้วก็โดนยิงต่อหน้าต่อตาลูกๆเหตุการณ์ร้ายแรงมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกกับมนุษย์อยู่บนโลกทุกคนเลยสำหรับชาวโรฮิงญาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคือรัฐยะไข่แต่สำหรับกองทัพและกลุ่มชาตินิยมเมียนมาเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีมีสถานะเพียงคนไร้รัฐไม่ใช่ชาวเมียนมาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมาและชาวโรฮิงญาเกิดขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเหตุจลาจลในยะไข่และจุดแตกหักเมื่อ25สิงหาคม2017หลังกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาโจมตีที่ตั้งของตำรวจทางตอนเหนือของรัฐยะไข่กองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการปราบปรามชาวโรฮิงญาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ชาวโรฮิงญาไม่ต่ำกว่า 700,000 คนต้องลี้ภัยออกจากเมียนมาไปบังคลาเทศ Relating to this matter it has provided genocide convention ก่อนการรัฐประหารชาวเมียนมาส่วนใหญ่รวมถึงรัฐบาลของอองซานซูจีมีท่าทีแก้ต่างให้กับการกระทําของกองทัพย้ําว่าเป็นเรื่องภายในและเป็นประเด็นอ่อนไหวของเมียนมาแต่เมื่อต้องเผชิญกับการปราบปรามอย่างเป็นระบบโดยกองทัพเมียนมาเช่นเดียวกับที่ชาวโรฮิงญาเคยเผชิญมุมมองต่อชาวโรฮิงญาเปลี่ยนไปรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาเมียนมาย้ำโรฮิงญาเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาคำถามที่ว่าแล้วโรฮิงญาจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ยากที่จะได้คำตอบที่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญมองว่าวิกฤตโรฮิงญากลายเป็นสุญญากาศที่ไม่มีใครอยากแตะต้องแต่ละประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมต่างมีท่าทีผลักไสในเมื่อเรามีอาเซียนถูกไหมคะทำไมเราไม่มองหา
คำว่าพลเมืองอาเซียนช่วงนี้เศรษฐกิจของอาเซียนก็ดาวลงใช่ไหมคะโรฮิงญาเนี่ยเขาก็มีศักยภาพเหมือนกับพวกเราทุกคนเขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาใช้แรงงานใช้อะไรทำงานใช่ไหมคะสร้างงานสร้างรายได้มาเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยทำไมเราจะทำให้ไม่ได้หรือถูกไหมคะในเมื่อหนึ่ง UNHCR คุณมีการเขาเรียกอะไร provide the UNHCR card ให้เขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ทำงานนู่นนี่นั่นเขาก็เสียภาษีให้กับทางรัฐหรืออะไรตรงนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีเนาะยิ่งเฉพาะเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องการแรงงานคนเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราอย่าไปมองแค่ว่ารัฐใช่ไหมคะถ้าเรามองรัฐเนี่ยถ้าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยไม่ว่ามนุษย์คนไหนถ้าไม่มีความมั่นคงอ่ะรัฐก็จะไม่มีความมั่นคงเลยใช่ไหมคะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองของรัฐใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งและวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายมุมของโลกประเด็นโรฮิงญาค่อยๆหายไปจากความสนใจของประชาคมโลกขณะที่ชาวโรฮิงญากว่า1ล้านคนยังต้องเผชิญกับความยากลำบากและอนาคตที่ไม่แน่นอนชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน